เบนซ์เพรสซิ่งได้รับการปล่อยตัวเมื่อวานนี้โดยมีคุณแม่เดินเคียงข้างออกมาและกอดกันโดยแพทย์ณปภาและลูกชายน้องเรซซิ่งไม่ได้ไปรับแต่รออยู่ที่บ้านหลังจากนั้นแพทย์ณปภาโพสต์รูปภาพร่วมเฟรมพร้อมหน้าเบนซ์เรซซิ่งและน้องเรซซิ่งหลังได้รับการปล่อยตัวลงใน Instagram ส่วนตัวซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ได้เห็นภาพนี้ทำเอาหลายคนเห็นแล้วน้ำตาซึมซึ่งงานนี้ทางด้านพีชานนท์หนุ่มคนสนิทแพทย์ณปภาเคลื่อนไหวกลาง IG แพทย์ณปภาหลังร่วมเฟรมถ่ายรูปคู่เบนซ์เรซซิ่งโดยทางด้านพีชานนท์ได้เข้ามากดไลค์กลาง Instagram ที่รูปดังกล่าวด้วยOh, oh, oh.